นี่เปลี่ยนให้อีกนะเจ๋งเตะเมื่อวานคนเตะมาแตกอ่ะเมื่อวานแตกเลยแตกเลยเขาเลยเปลี่ยนเลยต้องบอกไปเลยเชื่อมดีก่อนต้องเตะพลังช้างสารแบบวันนี้มีไฟมีไฟอยู่ไหมโอเคในครึ่งเวลาหลังก็กลับมาทำการแข่งกันต่อครึ่งหลังนี่ก็เรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับทางด้านทีมพัฒน์ครับน่าจะเช่นเดียวกับทางด้านช่างดีเหมือนกันครับในชุดเดิมเมื่อไหร่ขึ้นแรกเลยครับก็ถือว่าเล่นกันได้ลงล็อกเลยครับวันนี้สำหรับช่างดีครับเช่นเดียวกับพี่นะครับครึ่งเวลาหลังก็น่าจะขยับแล้วครับโอ้โหแบบผลงานลูกนี้ให้นั่นเบิร์ดก็ขึ้นไปลูกนี้ปะทะกันนะแม็กก็บอลออกหลังไปเป็นโฟร์คิปดูสิไปก่อนครับเป็นโฟร์คิปครับของช่างดีครับก่อนรองเท้าหลุดนิดนึงครับเอามาผูกใหม่ครับโอ้ยแล้วมาลูกนี้รับเลยโอ้รับเหนียวหนึบจริงๆครับนัทใช่ยัดมาโนวีมงเชสสวยครับตอนนี้ดันเอาทางด้านเพชรเองขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เลยครับถอยตึกไปเป็นนิรนาแทนครับเชฟขึ้นมาทางซ้ายแม็กซ์โอ้โหจับแรกไม่ดีครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าถ้าจะทำได้ดีกว่านี้ครับอุปเปิดนี่สวยแล้วด้วยครับจบมาลูกนี้นะเบิร์ดแบ็คมันเอายังได้โอ้โหแล้วโดนเบรกเลยครับจังหวะนี้ฟาวล์ชัดเจนนะครับเบิร์ดได้ฟาวล์ทางด้านข้างดีใหญ่เลยใหญ่เลยจีนเลยเสมอเมื่อตะโกนเมื่อตะโกนสองศูนย์ไปดีที่ดังได้เงินเดี๋ยวไปดูลูกที่มันหลุดมาประตูโล่งๆเนี่ยหาแล้วมาดูครับฟรีคิกโอ้โหเหลี่ยมแบบนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับแต่เขาซ้ายน่าจะมุมเยอะกว่าแล้วดูในสองคนนี่โอ้โหไปนับแอ๊กกันครับว่าจะเล่นยังไงครับลูกสูตรมีแน่ครับแต่จะมีลูกหลอกยังไงเท่านั้นเองครับมิดหลายเปลี่ยนสูตรแล้วจิ้มโอ้โหนับแล้วอีกแล้วครับลุยจับบอลยาวประตูจังหวะนี้ด้วยโอ้โหแหมออกตัวทีหลังครับบาสอีกวิ่งไปด้านหน้าเอ้าแล้วตรงขวานี่ได้คล้องบอลมาได้ครับคือมาตรงกลางกับเพชรยิงสลับลูกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่น่าเสียครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าบาสนี่ตัดสินใจไม่ดีครับโอ้โหเรียกว่าบาสนี่ไปบังแล้วไม่ยอมยังไม่เสียดายบอลครับหายเหนื่อยดีพี่ดีเนาะแต่หนุ่ยพลังบุญไม่ก็อันนี้ของอ๋อแต่ที่ไหนอะพี่ของเงาพี่แก่งซ้อมอีกอ่ะพี่ขึ้นมานำอีกครั้งนะครับทางด้านพีรพัฒน์ครับในจังหวะยิงนี่ฉลับครับตูสาวตูไม่ทันจริงครับสายวิทย์หนังทำท่าจะยิงแล้วลูกนี้ให้มาเบิร์ดน้องกิ่งลูกนี้ก็ไปบล็อกครับแม่อู้มาสั้นๆครับบาสดูให้มาเบิร์ดกลับไปตั้งหลังใหม่ครับดูทำท่าโยนแล้วครับลูกนี้โล่งแล้วแปลโอ้โหผิดเรียมากทางด้านเพชรโอ้โหจริงๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้บอลนี่มาแบบไม่ต้องจับเลยก็เพชรแต่ว่าไม่ใส่เต็มข้อตามสไตล์ครับเหมือนที่เราตามธรรมชาติที่เราใส่เต็มข้อเพชรอาจจะคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะแพ้มันเข้าก่อยเฉยครับชนขวดขวาลูกนี้ชันแหลบครับแน่นอนนะแม่ได้ลูกไหนมุมครับเอาละเป็นคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาครับของพีรพัฒน์ครับโอ้นี่ตอนนี้พลิกกลับขึ้นมาทำเป็น2ประตูต่อ1แล้วครึ่งหลังครับโอ้ได้ประตูเร็วทีเดียวครับแม็กยิงลูกนี้ก็ข้ามคานไปเยอะเลยครับแข่งก่อนแม็กแข่งก่อนแม็กต้องเตะเปิดขึ้นมาไม่ผ่านนะเพชรอ้าวโอ้โหลูกนี้จ่ายจับบอลให้เลยครับวิทหลุดวิ่งทำทางแล้วให้ครับเจมยิงติดบล็อกครับ
พี่เจอ่ะเจ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 ลูกหนักอะไรชิ้นลงไปโดนแตกเข้าตรงกลางลูกนี้ให้โอ้โหเนี่ยแล้วจิ้มแค่ติดบล็อกผู้สาวตุยครับหัวนี้ต้องชมเลยครับผู้สาวหัวสร้างดีซูเปอร์เซฟจ่าหลายครั้งนะครับผมต้องไปนำลูกเสียประตูที่2มาหลังผู้แล้วก็ถือว่าแม่ซูเปอร์เซฟไปนับครั้งไม่ถ้วนครับครึ่งแรกลูกเมื่อกี้นี่ถือว่าช่วยชีวิตไว้เลยครับแม่แต่โดนอีกลูกนี่ห่างเป็น 3-1 นี่สร้างดีนี่ลำบากเลยครับเอาระยะห่างอยู่แค่ลูกเดียวครับยังมีโอกาสนะสร้างดีครับกับเวลาคือเวลาหลังเนี่ยยังเหลือเยอะเลยครับเบิร์ดทุ่มมาข้างหน้าเลยโอ้โหแล้ววิทไม่มีใครประกบเลยครับง่ายๆจับบอลเล่นเลยครับให้ขนานขึ้นไปแต่ด้านหลังไปทางด้านบาสจะให้จ้อยทีไม่ผ่านนะฮะตึกดีทำไมลูกไม่แบบยักย้ายจริงๆอ้าวโอ้โหแล้วนี่ไม่รู้กันนะหนูบอลมันเข้าทางมานะพีรพัฒน์ลุยจับลูกนี้นี่แฮนด์ครับแม่อุ้ยสีจับเป็นแฮนด์บอลครับผู้เป็นนั้นเบิร์ดกับบาสเนี่ยไปกักกันเองแล้วไปเกี่ยงกันเล่นครับโอ้โหเกือบเสียประตูครับโอ้ลูกเบิร์ดถูกจับยาวแล้วมาเด็ดขาดเลยครับแม่ทางด้านแม็กครับเอาทัวร์ไว้ก่อนครับขอไม่ทางด้านเรียกเพื่อนแล้วครับตอนนี้บาสเอ้าแล้วไปได้โอ้โหยังฝืนตัวเองไปต่อครับแต่ไม่ผ่านลูกสาวประตูครับแม่ออกมาตัดดีครับผู้ตัดสินก็ให้ได้ต่อเนื่องไฟว่าจังหวะเนี่ยต้องบอกว่ายังครอบครองบอลแบบสมบูรณ์จริงๆเลยทางด้านบาสแฮนด์ครับลูกนี้ครับเอามาดูครับเป็นฟรีคิกครับจังหวะมาสักครู่นี่เกือบจะได้ครับอันนั้นบาสอีกโยกหัวไป2คนแบบเหลือแต่ผู้สาวประตูแล้วจะไปหลบผู้สาวตัวทีไม่ได้ครับมาดูครับฟรีคิกครับระยะค่อนข้างไกลครับอยู่ที่บอลนี่เป็นทางด้านหนุ่ยแล้วเสร็จนะครับเปิดครับโอ้โหยกวิทย์จับด้วยเท้าขวาข้างไม่ถนัดครับแม่ลูกจับออกข้างไปเฉยเลยครับเปิดยาวมาเลยลูกนี้โอ้โหแล้วเฉยเลยครับแม่นด้วยครับไม่ถึงวิทย์ให้บาสครับลูกนี้เจ็ดทางด้านซ้ายครับเบิร์ดของวิ่งสลับกันแล้วตอนนี้แล้วบาสยิงลูกนี้โอ้โหร้อยข้ามไปเยอะเลยครับบาสก็ต้องพยายามแก้ตัวแล้วนะจังหวะเป็นพลาดที่เสียประตูนิดเดียวจริงนะก็เป็นจังหวะไม่เสียได้บอลครับโอ้โหลูกนั้นเสียง่ายไปหน่อยครับถือบอลด้วยนะจังหวะเล่นได้ด้วยครับทำมันไปแล้วต้องลืมเข้าพลาดไปนะแล้วดูลูกนี้หนุนครับโอ้โหนี่ยังไม่ทันม่วงเลยครับมันหนุนแล้วหนุนแล้วครับเอาละมาดูครับโอ้โหฟรีคิกระยะแบบนี้ซ้ายได้ขวาได้หมดเลยครับโอ้แล้วกลางประตูด้วยครับมาดูดีครับโอ้ระยะนี่ถนัดทำหนึ่งเลยนะถ้าเป็นทางนั้นบาสหรือวิทย์แต่ที่บอลของคนเป็นหนุ่ยกับทางนั้นบาสครับบาสบินมายัดแล้วโอ้โหลูกดีสะเดาไอ้ยี่น้องครับแหมจังหวะนี้ซัดเต็มๆครับเด็ดขาดจริงๆนะลูกนี้ครับเลือกสิ่งที่จะยิงเข้าไประหว่างกำแพงเนี่ยแหละครับโอ้โหลูกแบบนี้แต่หน้าผู้สาวตุ่มไม่ทันอยู่แล้วถ้าข้ามกำแพงมานี่ไม่โอกาสจะล็อกเนี่ยค่อนข้างจะยากครับเอาแก้ตัวสำเร็จครับโอ้โหนี่กำแพงแตกเหมือนบางระจันเลยครับบางระจันนี่กับกำแพงแตกแบบพี่กำแพงเมืองเอาไปอยู่โอ้โหไอ้เรื่องจริงเนี่ยลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไปมุมไปตรงที่มันมีช่องพอดีพอดีเลยครับปู่บ้านครับเพื่อที่จะยิงเสียงเข้าไปแล้วได้ผลครับ2-2ตอนนี้เกมไม่จบแล้วครับโอ้โหแม่เสมอกันทีนี้เอาโอ้โหแล้วโป่งขึ้นมาดีด้วยครับบาสออกไปทางด้านซ้ายวิทด้านซ้ายดูทำท่าจะยิงแต่ตึกไม่หลงครับลองยิงขวาก็ข้ามคานะแม่ต้องโชว์ว่าตึกนี่หรือว่านิ่งเลยครับกางเท้าซ้ายไว้ก่อนครับไม่ให้ยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วพอจะล็อกเข้าขานี่ก็กลายเป็นเท้าไม่ถนัดแล้วครับคือเหมือนบังคับเลยครับแม่ถือว่ารู้ว่าพิษส่งเท้าซ้ายดิฉมังเลยทางด้านวิทครับ
ใช่ครับมิสนี่ก็เลือกที่จะไปหลอกด้วยครับแม่ว่าอ่านว่าผู้ต่อสู้เนี่ยต้องมาดักเท้าซ้ายแน่นอนครับเมื่อหลงลูกนี้อ้าวโอ้โหแล้วไม่ดีครับใครมาแล้วนะขวาหนุ่ยปุ่มแทบๆยิงลูกนี้แฉลบแบบได้เตะมุมครับวันนี้ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเท้าสองนี่ไม่ค่อยได้ยิงกันเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ไปยิงแล้วได้เป็นเตะมุมครับทางด้านพีนาพัชครับทางด้านขวาครับอาจจะเล่นสั้นหรือเปล่ามีเพชรที่ไปใกล้ๆครับขอเล่นสั้นทันทีครับอาพีนาพัชยัดแล้วโอ้โหลูกนี้แฉลบครับผู้ตัดสินยังให้เป็นเตะลูกอีกครั้งครับอีกครั้งครับเราไปเห็นยังเสมอกันอยู่ครับ2ประตูต่อ2ครับสนุกเลยนะครับคู่นี้บอลค่อนข้างคู่ที่สูสีเลยครับจังหวะพลาดเพียงนิดเดียวครับเนี่ยโดนลงโทษเลยครับเพชรโอ้โหจากเตะมุมต้องกลับมาตั้งในแดนตัวเองเลยครับปุ๊บขวาและด้านขวาครับแม็กแล้วโล่ไม่มีใครเข้าง้างทำท่าจะยิงล็อกเข้าซ้ายแปลมาในด้านซ้ายลูกนี้อ้าวฉลับเข้าแล้วได้เป็นลูกเตะมุมทางด้านซ้ายครับจังหวะบุกขึ้นมาแต่ละครั้งนี้ค่อนข้างเน้นเลยทางด้านพีรพัฒน์ครับเกมสวนกลับเป็นของสร้างดีเนี่ยต้องบอกว่าไวจริงครับหมายเลขสามเลขสี่เนี่ยบ้านแล้วทางด้านวิทย์เนี่ยเร็วครับเราต้องเน้นครับมาที่ด้านเพชรนะครับตอนนี้การเป็นด้านพีรพัฒน์ครอบครองบอลอ้าวหูแล้วผู้สาวตูปัดออกมาต้องเล่นต่อเนื่องเลยครับโอ้คิดเร็วทำเร็วครับโตคิดขึ้นมาครับของพีรพัฒน์ครับโตคิดจะเล่นสั้นหรือหมาครับตึกมองข้างหน้าแล้วครับเรียกเพื่อแล้วเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเอาไปชนกันเองแต่ว่าบอลยังเล็กกว่าสองครับตอนนี้เกมผ่านมาครึ่งทางแล้วครับ10นาทีผ่านครับคือเวลาหลังครับตอนนี้เหลืออีก10นาทีครับแล้วใจฟาวอีกแล้วครับโอ้โหใบจะไปแซะด้านหลังครับจังหวะแซะแล้วนี่ต้องบอกว่าเอามือกดลงไปด้วยครับฟาวชัดเจนนะลูกนี้ฟรีคิกครับเอาอีกแล้วครับฟรีคิกครับก่อนหน้านี้เพิ่งจะได้ประตูตีเสมอมาจากฟรีคิกของเท้าขวาของบาสครับแต่คราวนี้อยู่ที่บอลกับผู้เดินเลยครับจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าด้วยครับเรียกกำแพงมา3คนอีกแล้วตอนนี้ผู้สาวประตูต้องเน้นยิงทะลุกำแพงมาอีกแล้วเลยได้เตะมุมครับบ้าไปถึงเป็นรู้เลยเท้าหนักจริงๆนะจังหวะทันหลักก็น้ำหนักยังมีด้วยครับฟุตบอลยิงไปหน่อยครับเอาแล้วตู้นี้เจ็บโอ้โหจะไปยัดเสาแรกกับไม่ตรงกองครับหาแม่สนามขอเปลี่ยนตัวครับตอนนี้โอ้ขอดทนออกซะแล้วครับแม่เอาเต้ยนี่เรียกว่าสไตล์เดียวกันเลยครับลงมาเป็นสู่หน้าแทนครับรูปร่างเนี่ยจะสูงกว่าบางกว่านิดนึงนะทางด้านเต้ยครับแต่นี่ต้องบอกว่าเขาแค่ว่องไวเหมือนกันครับทำประตูจากได้เท้าซ้ายเท้าขวาเลยครับเช่นเดียวกันครับบัสยังอยู่ทางด้านซ้ายดีครับเปิดแตะไม่มีใครเข้าก็แตะเลยจังหวะนี้โดนแซะมาเบิร์ดโดนไม่2-2แล้วโอ้โหลูกนี้นี่น้าบนเล่เลยครับพยายามเอาบอลไว้มาเลยยังใส่ดูเป็นพีรพัฒน์ได้ทุ่มนะครับทุ่มยับมาที่ดูโอ้โหจังหวะนี้นี่ครับล้มไปเองเลยนั่นเพชรครับคืนมาทางซ้ายครับแม็กซ์แม็กซ์จะลุยลูกนี้ได้ครับเต้ยโดนเพชรซิ่งอยู่2คนแม็กซ์เพชรบังแล้วพลิกลูกนี้เจอ2ล้มไปเองครับพลิกเอาพลิกก็ล้มเองครับไม่ฟ้าแล้วแม่งจังหวะพลิกล้มไปเฉยเลยครับดูแล้วตึกเปิดจับแล้วลูกโอ้โหดึงยิงดึงผ่านมาไม่ได้ครับโอ้ยฉลาดครับได้คอร์เนอร์คิกเล่นสั้นครับเพชรยิงลูกโอ้โหไม่ตรงต่อครับผมไม่รู้จะออกมาหน้าไหนครับเดี๋ยวไปได้ครับมีโอกาสได้กันทั้งคู่ครับ
ตอนเดือดเกมยังจะเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วด้วยครับไฟหน้าสั้นดีกับพีรพัฒน์ครับจะให้ตึกสั้นแล้วครับอ้าวแต่จังหวะนี้เบิร์ดไม่ดีครับตึกออกข้างเลยแล้วครับบาสกระตกเข้าไปตรงกลางไม่ไหวผ่านหน้าตึกครับวงพิงออกหลังครับด้านลูกเตะมุมครับทางด้านสร้างดีครับได้ลุ้นจากลูกเตะมุมบ้างครับขอลูกทิ้งโอ้โหกะยิงเลยครับแม่วินแล้วจังหวะนี้ปานบอกห้างเอาไปลูกครึ่งครับท่านนั่นสร้างดีครับตูมขนาดเส้นขึ้นมาวิทย์ตูมครับเจอแพ้ซิ่งเลยครับวิทย์วิทย์บอลไต่เส้นยังไม่ออกครับแม็กตูมครับปังอยู่แล้วออกข้างจนได้ครับฝากด้วยนะพี่ภูมิขอบคุณมากพี่อย่าเฝ้าแม่เล่นเล่นไปเองแม่เต้ยมีทิ้งตัวล้มลงไปแล้วลุงมีรู้สึกบอกให้ลุงขึ้นมาเล่นต่อครับให้มาบาสเก็บลงไม่ได้ลูกนี้บอลอยู่ในด้านไบค์กับไปตั้งตึกครับขอมาด้านซ้ายแม็กแม็กสูดูครับจะให้ใครตอนนี้ให้มาฝากไว้ที่เพชรครับต้องขยับให้เร็วกว่านี้ทางด้านธีรพัฒน์ครับแต่กินแดงขึ้นมาแล้วลองยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านทางด้านเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแล้วหน่วยขึ้นมาเองเลยครับแล้วออกไปทางด้านซ้ายอ้าวไม่ดีด้วยครับจะไปล็อกผ่านทางด้านหนุ่ยได้ง่ายๆจะเหมือนยากครับเบิร์ดนายนาวิครับลงมาล้วงมาเอาบอลเองเลยครับตัดเข้าไปตรงกลางซ้ายหากลูกนี้โอ้โหสวยเลยครับแจงทะลุช่องอ้าวโอ้โหจะจับแล้วลูกต่อไม่ได้ครับทางด้านเบิร์ดโอ้โหจังหวะให้ทีนี้ต้องบอกว่าลำเนี่ยลำไม้แม่เนี่ยจริงๆครับจังหวะนี้จะไปหยุดเล่นเลยนะลาดบาครับทางด้านซ้ายครับแม็กเปิดไปตรงกลางจับไม่ดีเหมือนกันนะทางด้านเต้ยโอ้โหโอกาสเลยครับเต้ยแล้วคู่จับบอลที่ดีเหมือนกันครับทั้งหมดคือมือขวาตัวเล่นต่อไปเลยครับตัดสินให้ไม่ได้เปรียบไปเลยครับเปิดข้างฝ้ามาทางขวาไปโอ้โหข้างกับมาทางซ้ายแล้วแม็กเพิ่มจังหวะเดียวสวยครับเต้ยอ่าบอลลงแล้วเพชรยิงลูกนี้ปัดทิ้งครับเสาสองคู่ลูกนี้ลูกถนัดเลยครับตรงนี้3นาทีน้องเหลือ3นาทีเฮ้ยตรงกรอบครับแล้วเหลือเวลา3นาทีสุดท้ายตอนนี้ครับเกมในครึ่งหลังครับตรงท้ายๆแล้วครับเนี่ยเวลาแบบนี้ถ้าใครได้ประตูขึ้นนำนี่มีโอกาสชนะเนี่ยสูงเลยครับจากแก้ตัวเนี่ยมันจะเหลือน้อยจริงๆครับวิทย์แต่ก็เห็นบอลครับลูกนี้กระโดดผ่านได้ครับลูกนี้ไปอีกทีหนึ่งอ้าวแล้วแม่แล้วไปหยุดเล่นอีกแล้วครับไปลองยิงเพชรแล้วยิงโอ้โหไม่ดีลูกนี้โอเคเลยโอเคเลยหวังหรือเปล่าครับดูเพื่อนก่อนครับดูเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับเอาน้ำให้เพื่อนหน่อยครับข้างสนามครับเบิร์ดครับเจ็บครับThank you.
ไปขอความอนุญาตจากผู้ตัดสินครับดูว่ามาขอโทษนะครับเบิร์ดครับไว้รู้จักกันอยู่แล้วครับพวกนี้มันเล่นเลยต่างเนี่ยอายุนานที่เบิร์ดเองก็บอกว่าเยอะแล้วนะครับถือว่าในทีมเรียกกันนะเบิร์ดนะครับเอาวางยาวมาใหม่ทีครับตัวนี้ล็อกเอ้าโอ้โหแล้วบอลมันอ้าวยังดีครับแม่หนีมาได้2คนตามมาทางด้านขวาวิทย์เข้าซ้ายปันติดบล็อกครับจังหวะบอลยังลอยโดนอยู่แม่พักอกลงแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับแม่เข้าทางด้านวิทย์เลยครับโดนเพชรออกน้องโดนทางด้านเพชรออกครับลูกนี้เล่นนะเบิร์ดเล่นปั๊บเดี๋ยวเบิร์ดคุมมาให้วิทย์2คนเอ้าใครจะเล่นต่อเลยครับลูกนี้ตบมาตรงกลางไม่ผ่านนะแม่ยังติดนั่นติดครับโอ้โหแล้วจะเปิดบอลเพื่อนนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับวิทแปดเข้าซ้ายยิงลูกฉลับด้วยต้องเอาคูบอลชนเสาครับยกเวลาหวัดเจ็บในหน้าละสองนาทีครับบังอยู่แล้วให้เอ้าลูกนี้จะไปดูครับดักมาได้ครับเต้ยให้ตรงกลางมานุ้ยจับบอลกลางเลยไปแล้ว2คนเนี่ยโอ้โหกองลงไป2คนครับล้มระเนระนาดเลยครับอ้าวมันอยู่ที่จุดเกิดเหตุครับได้ฟาวแน่นอนอยู่แล้วครับ2นาทีโอเคครับหมดเวลาครับย้ำนะครับ2นาทีนะครับสลับแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นทางด้านบาสแล้วครับขยับเข้ามาปั่นลูกนี้ต้องเตะทิ้งเลยนะครับสาวตัวไวครับมือไม่ได้ต้องใช้เท้าเหมือนกันนะต้องช่วยครับยังไงก็ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยครับแม่ลูกสาวตัวนี้ไม่มีข้อยกเว้นใดๆอยู่แล้วครับแล้วดูว่าให้สัญญาณข้างสนามดูว่าจะเจ็บหรือเปล่าครับแล้วเตะลูกนี้ก็ข้ามไปเลยครับหลังเยอะเลยครับอยู่ในช่วงเขาเวลาบาดเจ็บแล้วครับมาถึงตรงนี้นี่ถ้าใครได้ประตูนี่โอกาสชนะเนี่ยสูงเลยครับแล้วพี่นภัสเนี่ยถ้าเกิดสะดุดเนี่ยต้องบอกว่าสะดุดติดต่อกันเลยครับตอนนี้เนี่ยที่แล้วเนี่ยแพ้ครับเนี่ยแบบนี้นี่กำลังจะเสมอครับผมสร้างดีนี่ก็จะแบ่งแต้มจากทางด้านพี่นภัสได้ครับอ้าวครับอ้าวแล้วให้เล่นเลยขึ้นมาครับตรงนี้บาสลูกตัวเล็กโอ้โหของเข้าซ้ายยิงลูกนี้ก็ไม่เข้าต่อครับโอ้ยทักครับลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะวิทย์ครับดูครับยิงแบบระยะไกลจริงครับช้าไปเปล่าลูกเต็มลูกยิงเสร็จแล้วขาวได้เตะมุมทางด้านขวาครับสร้างดีเล่นสั้นครับวิทย์วิทย์ให้ตามช่องมาตู้นี้อ้าวปั๊มบอลมาได้ครับแม็กเปลี่ยนแกนมาสวยแล้วด้วยโอ้โหจังหวะบอลไม่ไปไหนครับแม่ดูครับบาสโดนสะกิดนิดตึงไปได้ครับเอ้าลูกตู้ลูกนี้ไอ้ฟ้าครับตู้ไปม้วนหลบแล้วพาหนีตาแน่เล่นแน่เลยนะไปคิดครับแม่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับ